ดีค่ะชื่อกอลัดค่ะอ่ะไม่ใช่นี่ต่างหากเมกอลัดค่ะกอลัดนะคะเป็นคนที่มีนิสัยแบบว่ามีคนมีสองบุคลิกมากกว่าคือบางครั้งก็แบบเฉื่อยชาใครพูดอะไรก็จุด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 เงียบไปเลยหรือบางครั้งก็แบบคือบางครั้งก็จะเป็นแบบว่าอเลิร์ทอยู่นี้ก็แบบว่าฮ่าฮ่าฮ่าน้องนี้แบบมีความสุขมากอะไรอย่างนี้แบบหาสาระอะไรไม่ค่อยได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็โหดเป็นบางเวลาด้วยค่ะแล้วก็อะไรดีอ่ะวันเกิดหรอวันเกิดเกิดวันที่9มิถุนาค่ะของขวัญที่อยากได้แต่ได้ของซาริโอพวกตุ๊กตาเมโลดี้หรือว่าแบบของอะไรที่เป็นเมโลดี้หมดทุกอย่างเลยเพราะว่าชอบเมโลดี้มากเจ๋อเหรอความสามารถพิเศษชอบทำให้คนรอบข้างมีความสุขมั้งชอบทำให้คนรอบข้างยิ้มถึงเขาไม่ยิ้มเดี๋ยวเราก็ยิ้มเองยิ้มไหมถึงไหมไม่เห็นจะยากเลยแค่ยิ้มเองส่วนยังว่าก็เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นกับลูกหมาไม่มีอะไรทำว่างแล้วนอน สิ่งนี้ชอบคนตามใจเพราะเวลามีคนตามใจเราก็จะได้สิ่งที่ชอบทุกๆอย่าง เราจะมาแยกอากิบะคิดเป็น2ส่วนส่วนแรกอากิบะมาจากอากิฮาบาระซึ่งเป็นย่านหนึ่งของญี่ปุ่นที่รวบรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหรือเป็นหลักการใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะคิสค่ะคิสแปลว่าจุบนะคะ2คำนี้รวมกันอากิบะคิสจุบเครื่องใช้ไฟฟ้าของตัวเองค่ะจุบมาเห็นไหมคะสมบูรณ์เห็นไหมคะนี่แหละค่ะไฟฟ้าประจุอย่างนี้เลยอากิบะคิสจะเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นแหล่งรวมของ